ดีค่ะวันนี้จะซื้อนะ Play Sport Games ก็จะมาพาชมห้องเล่นบอร์ดเกมกันนะคะก็จะเริ่มจากข้างนอกแล้วก็จะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะก็ข้างนอกก็เป็นประตูธรรมดาธรรมดานะวันนี้ฟ้ามืดมากๆนะคะฝนตกนะก็ต้องเปิดไฟทั่วบ้านนะคะไม่งั้นมันก็มืดมากๆเลยนะก็จะเปิดประตูเข้าไปก็อย่างแรกที่จะเห็นก็คือเป็นคล้ายๆชั้นวางบอร์ดเกมนะคะอันนี้คือคุณสามีเขาทำให้นะแล้วก็จะมีไฟเขาติดไฟให้ด้วยเปิดไฟแล้วมันก็จะสวยนะคะประมาณนี้นะก็ชั้นมันก็แบบจริงๆมันบางๆมากๆเลยแล้วก็ เคยเหมือนคล้ายๆโพสต์รูปไปแล้วแล้วก็มีคนพูดประมาณว่าเกมมันไม่ตกหรอก็ตอนแรกก็วันๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เคยเกมไม่เคยตกจากชั้นนะคะมันวางดีมากๆเลยอะนะโอเคก็จะเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็ปิดประตูนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีตัวฟิกเกอร์จากกระชับปองนะคะก็จะประมาณแบบนี้นะไม่มีอะไรมากนะคะก็เกมก็จะวางแบบนี้นะคะแล้วก็เข้ามาทางซ้ายก็จะมีชั้นวางเกมอีกเช่นกันนะคะตรงนี้นะแล้วก็ชั้นมันก็ไม่ได้ใหญ่นะคะจริงๆห้องเนี่ยขนาดมันเล็กมากๆเลยมันเป็นห้องเดียวแล้วก็มีแบ่งครึ่งกับห้องนอนของลูกสาวนะคะแล้วก็เพดานคือหลังคาบ้านเนี้ยมันเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมนะคะเนี่ยมันก็จะแบบลาดลงมาอย่างเงี้ยเพดานเนี่ยจับถึงเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นมีที่ให้ยืนน้อยมากนะคะประมาณตรงกลางแล้วมันจะค่อยๆลาดลงนะทำให้การวางโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนึงนะก็เป็นโต๊ะแบบญี่ปุ่นคือนั่งกับพื้นนะคะแบบนี้นี่คือโต๊ะที่ใช้เล่นเกมแล้วก็เวลาทำอัดคลิปเล่นเกมอะไรก็เป็นโต๊ะตัวนี้นะคะก็โต๊ะเตี้ยๆจริงๆมีขาที่จะเอามาเสริมโต๊ะให้มันสูงขึ้นได้นะคะก็บางทีก็จะใช้นะเกมที่วางอยู่ก็เป็นเกมกิงกอปอลิสนะคะมีคนก็ขอมาอยากให้ทำเพลย์ทรูก็คือเอามาวางไว้เฉยๆยังไม่ได้อัดคลิปนะแล้วก็โต๊ะนี้มันก็ขนาดเคยมีคนถามถึงขนาดโต๊ะเหมือนกันก็80คูณ120เอ๊ะ150เอ๊ะจำไม่ได้ละ100อะไรอ่ะ100น่าจะประมาณ120เนาะ80คูณ120เซนนะคะก็ที่ดีใจมากๆเลยคือซื้อไอ้เนี่ยไอ้เกมแมทมาได้นะคะไอ้ที่วางไอ้ที่เหมือนเป็นผ้าปูโต๊ะแบบนี้นะก็ค่อนข้างดีมากๆมีความหนามีความแบบนุ่มด้วยนะอันนี้ซื้อจากAmazon อเมริกานะคะค่อนข้างก็ราคา40กว่าเหรียญแล้วก็ค่าส่งเท่าไหร่นะ20กว่าเหรียญมั้ยนะโอเคแล้วก็ขนาดคือหาขนาดที่มันประมาณนี้ได้ยากมากๆนะคะก็เนี่ยซื้อมาสีมีแค่สีน้ำเงินเข้มๆอันนี้สีเดียวนะไม่ได้มีหลายลวดลายให้เลือกได้นะคะโอเคก็นี่ก็ชั้นเนาะชั้นวางเกมอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ชั้นเล็กชั้นน้อยอีกอันนี้เป็นโคมไฟนะคะที่เห็นเป็นเขียวๆเนี่ยไม่ได้ห้อยเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานจริงนะมาวางไว้เฉยๆเพราะไม่มีที่เก็บนะแล้วก็มีก็เกมอื่นๆก็มีทั้งขั้นอันนี้เป็นชั้นวางเกมเล็กๆมันไม่ค่อยโฟกัสมันมืดนะคะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าอ่ะแล้วก็เป็นตัวฟิกเกอร์นะเพนเอาไว้ยังไม่ได้เก็บเลยจากเกมโฟกลอร์นะคะแล้วก็งานเพนก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นไม่เก่งนะคะก็แบบนี้เนาะนี่ชั้นเตี้ยๆที่บอกไปมันติดเพดานแล้วเสียดายมากๆถ้ามันมีแบบเป็นฝาผนังธรรมบ้านธรรมดาเนี่ยคงจะวางเกมได้เยอะกว่านี้นะคะก็แบบนี้อันนี้ก็คือเป็นไฟเนาะแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นที่ว่าแบบติดกล้องนะคะเวลาถ่ายคลิปเนาะแล้วก็เป็นเก็บของนะถ้าเคลียร์ตรงแถวนี้ได้บางทีอาจใช้วางเกมได้อีกนะคะก็เป็นพวกเอกสารหรือพวกอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้ว่ารูปถ่ายเก่าๆอัลบั้มเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาวางไว้อันนี้ก็เป็นกล่องเกมนะโฟกลอกล่องนี้นะคะยังไม่ได้เก็บคือไม่มีที่เก็บนะมันมีทั้งหมด2กล่องนะคะแล้วก็นี่ก็เหมือนเดิมเนาะเป็นคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นคล้ายๆใช้ทำเป็นโต๊ะทำงานเก้าอี้หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ก็กระชับองอันนี้พวกนี้ชอบมากเลยจากคาแรคเตอร์จาก Marvel นะคะนี่ Hulk นี่ Captain America อันนี้ Spider-Man Iron Man Thor Loki Thanos นะคะ Black Panther แล้วก็อะไรเนี่ยชื่อเลยนะ
Doctor Strange อันนี้หายไปไหนละอันหนึ่งก็ไม่รู้นะคะก็ Scarlet Witch ใช่ป่ะนักข้างบนก็มีอันนี้น่ารักมากๆเลยชอบมากๆเลยนะซีรีส์อันนี้ก็ชอบแต่หาเหมือนหาใครไม่เจอไปคนหนึ่งนะโอ้ Iron Man ก็มีนี่โอ้ไม่รู้หาใครไม่เจอนะคะก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากอันนี้ด้านขวาก็น่าเสียดายเพราะว่ามันเป็นที่วางการ์ตูนของคุณสามีเขาไปนะคะอยากจะใช้พื้นที่นี้วางเก็บเกมเพิ่มมากๆแต่ว่าเขาไม่ให้นะเขาก็บอกว่าไม่งั้นเขาก็ไม่มีที่เก็บการ์ตูนของเขานะคะก็ประมาณนี้นี่การ์ตูนทั้งนั้นเลยนะเก็บมานานแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อการ์ตูนเพิ่มแล้วนะเพราะก็อ่านทางโทรศัพท์ได้นะคะอันนี้เป็นเกมการ์ตูนเก่าๆของเขาเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็ห้องเนี่ยห้องเล็กๆเลยก็เริ่มไม่มีที่วางเกมแล้วก็เกมเดี๋ยวมีเกมใหม่ๆมาเพิ่มอีกไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนค่อยมาคิดทีหลังโอเคคราวนี้ก็จะมาดูบอร์ดเกมบนตู้กันนะคะวันนี้ก็จะเอาสักประมาณ20กว่าเกมหน่อยๆนะก็มาดูกันนะคะจะอธิบายโดยคร่าวว่ามีเกมอะไรบ้างขออนุญาตวางกล้องก่อนนะคะน่าจะถ่ายจากมุมนี้ละกันนะคะเพราะอย่างที่บอกไปมันแคบมากๆไม่มีที่วางกล้องเลยนะโอเคขอไปวางกล้องแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอเคค่ะคราวนี้ก็กลับมาที่ชั้นวางเกมนะคะก็จะมาดูเมื่อกี้ก็ได้เห็นไปแป๊บๆแล้วนะคะก็มาดูอีกสักนิดนะคะว่ามีเกมอะไรบ้างจะไปให้เร็วที่สุดนะคะเพราะก็มีเกมเยอะพอสมควรนะโอเคก็เกมแรกก็คือ Merv Heart The Heart of the Silk Road นะคะก็เป็นเกมที่มีสีสันลวดลายฉูดฉาดสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ก็เป็นคล้ายๆระบบลอนเดลเนาะที่เราเดินไปรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการสร้างบ้านตามเป็นแนวนอนแนวตั้งอย่างงี้นะคะแล้วก็จะ activate action บนไทยนั้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ในแต่ละรอบก็จะมีโดนโจมตีนะคะจากชาวมองโกเลียอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถสร้างกำแพงเมืองเพื่อที่จะป้องกันได้นะคะโอเคค่ะก็กลับมาที่ชั้นวางเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมาดูเกมอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะโอเคก็คือเกมแรกก็คือเกม Merv Heart of the Silk Road นะคะของ Fabio Lopiano นะคะก็เป็นเกมทีมค้าขายในตะวันออกกลางในยุคถนนสายไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็มีการโจมตีจากเผ่ามองโกเลียแล้วก็มีการสร้างกำแพงเมืองที่จะป้องกันร้านค้าร้านรวงต่างๆนะคะก็มีหลายเมคานิกในเกมนี้นะมีเซ็ตคอลเลกชันด้วยในการที่เราจะออกไปซื้อเครื่องเทศจากคาราวานอูดอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะต้องคิดเยอะนะคะทั้งๆที่มันก็มีไม่กี่รอบแค่นั้นนะก็เป็นคล้ายๆระบบรันเดลที่เราจะแบบเดินไปรอบๆเป็นกริดนะคะก็คือทายที่เรียงมา5คูณ5อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม5ใช่ๆ5คูณ5นะคะซึ่งแต่ละแถวเราก็จะสามารถ activate action ของทายได้นะคะตามแนวนอนแนวตั้งตามบ้านที่เราสามารถสร้างได้นะคะยิ่งสร้างได้เยอะก็จะ activate ได้เยอะอะไรประมาณนั้นนะโอเคเกมนี้ยากเลยแต่ก็สนุกนะคะแนะนำว่าให้เล่นหลายๆคนจะดีกว่าเล่นคนเดียว AI เข้าใจยากนิดหนึ่งนะคะโอเคต่อไปก็คือPaladins of the West Kingdom แล้วก็แน่นอนมี Viscounts of the West Kingdom ด้วยนะคะเป็น2เกมใน Trilogy ของ West Kingdom นะก็2เกมนี้ชอบมากๆเลยนะคะก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าชอบอันไหนมากกว่าอาจจะชอบ Paladins มากกว่านิดนึงมั้งนะคะแต่ว่า Paladins ก็คือเกี่ยวกับเป็นเหมือนคล้ายๆ Multiplayer Solitaire นะคะคือเราก็จะจดจ่อยกับบอร์ดของตัวเองนะคะส่งมีเปิ้ลไปมีเปิ้ลแต่ละสีกับบางช่องแอคชั่นก็จะต้องการมีเปิ้ลสีนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการ์ดที่เราเลือกมาซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะใช้มีเปิ้ลสีอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆเลือกนะคะว่าเราอยากจะเล่นการ์ดใบไหนเพื่อที่จะรับมีเปิ้ลสีไหนแล้วก็มีเปิ้ลสีนั้นเนี่ยไปวางทำแอคชั่นบนบอร์ดได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ Viscounts ก็จะค่อนข้างมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างผู้เล่นมากกว่าPaladins นะคะเพราะมันจะมีเหมือนปราสาทนะคะหรือพระราชวังตรงกลางตรงนี้ซึ่งเราจะสามารถส่งมิเปิลของเราเข้าไปได้แล้วก็ไปเตะเขาออกได้เป็นคล้ายๆเอเรียมาจอริตี้ด้วยนะว่ายิ่งเราส่งคนเข้าไปในปราสาทตรงกลางได้เยอะเท่าไ
เราก็จะยิ่งได้แต้มเยอะเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นมีวิธีทำแต้มได้หลายวิธีเลยเนาะอันนี้ก็รอนเดลเหมือนกันก็คือตัว White Counts ของเราขี่ม้าแล้วก็เดินไปรอบๆเนี่ยแล้วก็มันจะมีรอบนอกรอบในรอบนอกทำได้2แอคชั่นรอบในทำได้อีก2แอคชั่นเราก็เลือกว่าเราจะไปทางไหนการที่เราเล่นก็เป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถเดินไปได้กี่ช่องอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็สนุกมากๆชอบมากๆนะคะซีรีส์นี้โอเคต่อไปก็คือ Honey Bus นะคะเกมที่คอมโพเนนต์สวยงามบอร์ดแล้วก็อาร์ตเวิร์คน่ารักมากๆเลยนะคะเล่นกับเด็กก็เล่นได้นะสัก 8-9 ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างคิดพอสมควรนะก็เกี่ยวกับว่าเราเป็นผึ้งนะคะแล้วเราก็มีworker placement เราส่งตัวผึ้งของเราเนี่ยออกไปว่าเราจะไปหยิบทายชนิดไหนมานะคะแล้วก็ทายมันจะมีแถบสีซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะสามารถผลิตน้ำผึ้งชนิดไหนได้จากดอกไม้ชนิดไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยสร้างรังขึ้นไปเรื่อยๆเอาทายมาวางก็เป็นรังของเราพอว่ามันจะเป็นคล้ายๆเฮกซ์หกเหลี่ยมนะคะถ้าเกิดวางได้ปุ๊บตรงกลางมันก็จะเปิดโหว่เอาไว้ก็สามารถที่จะผลิตน้ำผึ้งน้ำผึ้งมาวางไว้ตรงกลางได้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีการค้าขายมันจะมีตลาดด้วยแล้วก็จะมีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาต้องการน้ำผึ้งชนิดนี้2อันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ผลิตได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีออเดอร์จากควีนด้วยนะคะก็ซึ่งอาจจะต้องการให้เราทำโน่นทำนี่อะไรที่ไม่เหมือนกันก็คือมี objective หลายๆอย่างนะคะจะค้าขายก็ได้จะเอาผลิตน้ำผึ้งไปขายหรือว่าส่งออเดอร์ให้ควีนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็สนุกดีนะคะ Honey Bus ค่ะเกมต่อไปก็คือ Excavation Earth ซึ่งบอกตรงๆว่ายังไม่เคยเล่นนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าประมาณว่ารู้แต่ว่ามันเป็นบอร์ดแผนที่โลกอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างโลกอนาคตแล้วก็มีเอเลี่ยนมาแล้วก็มาที่โลกของเราแล้วก็จะไปเจอวัตถุที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนะตอนนี้แล้วเขาก็หุยคือฮามากมันคืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการค้าขายค่อนข้างเหมือนอีโคโนมิกเกมนะเท่าที่เข้าใจนะคะในการใช้การ์ดนะคะแต่ยังไม่เคยเล่นยังไม่รู้เลยค่ะใหม่เอี่ยมเลยโอเคต่อไปก็คือเกมนิวตันนะคะอันนี้ก็ปกกล่องก็เพลนๆเนาะเป็นแอปเปิลของเสือไอแซคนิวตันใช่ไหมคะอันนี้ก็ยูโรเลยที่ตีมอะไรก็ไม่รู้ก็เหมือนว่าเราเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ในช่วงที่แบบค่อนข้างที่จะใช่ไหมมีนักวิทยาศาสตร์ในยุโรปหลายคนอะไรเงี้ยก็มีการค้นคว้าออกไปเดิมมันจะมีบอร์ดแผนที่ยุโรปก็ส่งนักเรียนของเราออกไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสมัยนั้นแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีการเก็บโบนัสอะไรอย่างเงี้ยมีช่องให้เราทำงานปุ๊บก็ได้เงินในการที่จะไปเช่นจ่ายการเดินทางในยุโรปอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีเทคทรีนะคะก็มีเทคโนโลยีส่งนักเรียนไปศึกษาคะแนนไหนก็จะอาจจะเป็น end game scoring ให้กับเราหรือว่ามีโบนัสระหว่างทางอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือชั้นวางหนังสือของเราอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นการค้นคว้าของเรานะคะซึ่งเราสามารถไปหยิบหนังสือซึ่งเขาจะกำหนดมาว่าต้องเป็นหนังสือสีส้มสีเขียว2เล่มอะไรอย่างเงี้ยไปเก็บมาได้มาวางไว้ได้กี่ชั้นซึ่งแต่ละชั้นถ้าวางครบชั้นปุ๊บก็จะ activate โบนัสให้กับเราได้ที่ชอบที่สุดก็คือการ์ดที่เราเล่นนะคะมันจะมีไอคอนเนาะแล้วก็จะมี ability ของการ์ดพอเราเล่นปุ๊บพอจบรอบปุ๊บเนี่ยต้องเลือกทิ้งการ์ดอันนึงทิ้งไม่ใช่ทิ้งไปเลยแต่ว่าเอามาสอดไว้ใต้กระบอกของเราเพราะว่ามันจะให้ไอคอนซึ่งมันจะทำให้เหมือนว่าแอคชั่นอันนั้นเนี่ย powerful มากยิ่งขึ้นในรอบต่อไปแต่ว่าเราก็จะอดได้ ability นั้นไปด้วยของการ์ดไปนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องเลือกดีๆเฮ้ยเราอยากจะทิ้งการไปไหนอะไรยังไงนะคะหรือว่าเราอยากจะได้ไอคอนอะไรเยอะๆอะไรยังไงก็ชอบตรงนี้นะคะนิวตันสนุกดีค่ะโอเคต่อไปก็คือเกมที่ชอบมากๆนะคะเทนคานูไม่ได้เล่นมานานแล้วเหมือนกันทีมอียิปต์โบราณนะมีออบลิสอย่างนี้ด้วยนะคะก็อันนี้ก็ของดานิเอลเทชินีนะคะก็มันจะมีบอร์ดใหญ่ๆนะแล้วก็จะมีแท่งออบลิสเนี่ยเป็นแท่งใหญ่ๆจริงๆนะเอามาวางไว้แล้วก็ระบบก็คือเป็นระบบไดส์ดราฟติ้งนะคะก็จะเต๋า4สีหรือเปล่า4หรือ5สีอะไรเงี้ยซึ่งสีของมันก็คือแทนทรัพยากรด้วยก็ทอยปุ๊บเต๋าบางลูกเนี่ยมันก็จะเป็นมันแล้วแต่สีนะคะคือว่าไอ้แท่งออบลิสเนี่ยมันจะเหมือนว่าพระอาทิตย์ส่องแสงมาบางช่องมันจะเป็นช่องมืดบางช่องเป็นช่องสว่างบางช่องก็เป็นช่องแบบเงาๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ละสีมันก็จะเป็นสีของเต่าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่ามันจะต้องเป็นด้านมืดหรือด้านสว่างแล้วก็วางไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกหยิบเต่ามา
หยิบเต่ามาเพื่อที่จะใช้เป็นทรัพยากรหรือว่าหยิบเต่ามาเพื่อที่จะวางในช่องแอคชั่นต่างๆนะคะก็ทำเช่นอาจจะสร้างพระวิหารหรือสร้างอาคารต่างๆที่จะให้โบนัสกับเราหรือว่าจะสร้างรูปปั้นเทพบูชาเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปซื้อเทคโนโลยีการ์ดนะคะก็ทำได้หลายอย่างนะคะก็เทคโนโลยีค่ะก็ยุโรปไม่ใช่ยุโรปยูโรนะคะทั่วไปนะคะสนุกคิดเยอะทุกอย่างเกี่ยวพันกันยุ่งเหยิงไปหมดนะคะค่อนข้างหนักพอสมควรเนาะโอเคอันนี้ก็คือ Raiders of Cydia นะคะก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นมันนานแล้วนะคะแต่อันนี้เฉยๆนะคะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นนะเอาแค่นี้ก่อนละกันโอเคต่อไปก็คือ Boon Lake นะคะอันนี้อันใหม่เลยนะก็คือจาก Alexander Pfister ซึ่งดีไซน์ของคนนี้ก็มีหลายเกมที่รู้สึกโอเคนะไม่ได้ชอบมอขนาดนั้นแต่เกมนี้ชอบมากๆนะคะก็บูนเล็กนะคะก็เกี่ยวกับการสร้างชุมชนรอบๆทะเลสาบก็มีการเดินเรือมีเรือของเรานะคะแล้วก็มันจะมีระบบเหมือนคล้ายๆ action selection เราเป็นทายซึ่งเราหยิบทายมาว่าเราอยากจะทำ action อะไรแต่ว่ามี interaction เยอะเลยระหว่างผู้เล่นเพราะว่าทายที่เราเลือกเนี่ยเราทำ action ไปแล้วหลังจากนั้นทุกคนที่เล่นด้วยกับเรารวมตัวเราเองด้วยก็สามารถทำได้อีกแอคชั่นหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาวางปุ๊บข้างล่างแล้วทุกอย่างมันจะเลื่อนที่มันจะเป็นทายวางจากบนลงล่างเงี้ยแล้วก็คนต่อไปเขาก็จะเลือกหยิบทายมาแล้วก็เราก็จะมีเอี่ยวด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็คือเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีดาวน์ไทม์เลยคือแบบสามารถทำแอคชั่นอะไรได้ตลอดเวลามีแอคชั่นได้เยอะแยะมากมายเลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะทำอะไรนะคะบูนเลคค่ะโอเคต่อไปก็คือเกมเบาๆนะคะ Escape Tales The Awakening นะอันนี้เป็นแนวสืบสวนนะคะยังไม่ได้เล่นจนจบหรืออะไรยังไงนะคะก็มีพวกการ์ดแล้วก็อันนี้ต้องใช้แอปหรือเปล่าจำไม่ได้ละอาจจะมีใช้แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ใช่มีแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็เหมือนว่าลูกสาวของเราเข้าไปในโคม่าอะไรเงี้ยก็เราต้องสืบสวนค้นดูให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรลึกลับเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็จะมีบอร์ดแล้วเราก็ดูซิว่าโอเคเราอยากจะไปที่ไหนแล้วว่าโอเคลิ้นชักโต๊ะของลูกสาวเนี่ยมีลิ้นชักแล้วลิ้นชักมันล็อกไว้โอเคเราก็อาจจะไปเข้าไปดูว่าเปิดได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีพัซเซิลต่างๆนานานะคะมีอักษรปริศนาใบ้อะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อยๆสืบสวนแล้วก็สอบหานะคะที่มาที่ไปแล้วก็วิธีรักษาลูกสาวของเราให้ได้นะ Escape Tales The Awakening ค่ะโอเคต่อไปก็คือเกม The Red Cathedral นะคะนี่เพิ่งเล่น playthrough ไปเนาะก็เกี่ยวกับการสร้างวิหารแดงในรัสเซียนะคะอันนี้ก็เป็นระบบรันเดลเหมือนกันเนาะแล้วก็เต๋าวางไว้รอบๆแล้วก็จะมีแอคชั่นทั้งหมด3แอคชั่นเช่นการเดินเต๋ารอบๆบอร์ดเพื่อที่จะรับทรัพยากรนะหรือว่าเลือกที่จะได้ทรัพยากรแล้วปุ๊บก็เลือกที่จะไปสร้างเซกชันใดเซกชันหนึ่งในพระวิหารนะคะแล้วก็แข่งกันสร้างให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นคล้ายๆ area majority ด้วยมันจะมีพระวิหารเหมือนแน่นอนจะมีหลายเขาเรียกเป็นเหมือนทาวเวอร์ใช่ไหมหลายแถวอย่างเงี้ยแล้วยิ่งสร้างในแถวนี้เราสร้างได้เยอะกว่าเขาเราก็จะได้แต้มเยอะกว่าเขาก็ต้องค่อยๆแข่งกันนะคะว่าเฮ้ยเขาเริ่มสร้างทาวเวอร์อันนั้นได้เยอะแล้วเราก็ต้องรีบเข้าไปแทรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อันนี้ก็สนุกดีนะก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมเหมือนกันนะก็จะมี expansion ตัวใหม่มาตอนนี้กำลังฮอตมากๆเลย expansion ที่จะออกใน Essen ของปี2022นี้นะคะ The Red Cathedral ค่ะโอเคต่อไปก็คือเกม Shadows of Q-Force นะคะอันนี้ artwork สวยมากๆเลยซื้อมาเพราะว่า artwork เลยนะคะแล้วเป็นการ์ดนะแล้วมันไม่ใช่เป็นบอร์ดนะคะก็คือเอาการ์ดเหมือนสถานที่ต่างๆเนี่ยเอามาวางไว้ก็เรียงเป็น5คูณ5หรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นฮีโร่แล้วเราก็ออกไปดูซิว่าเราจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมีการซื้อไอเทมต่างๆแล้วก็มีการออกไปแน่นอนต้องสู้กับมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้ด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้เล่นยังไม่เคยเล่นจนจบเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกมมันยืดแล้วก็มันยาวมากๆแล้วก็ระบบมันค่อนข้างเหมือนไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะแต่อาร์ตเวิร์คสวยมากๆเลยนะคะ Shadows of Q-Force ค่ะโอเคต่อไปก็คือเกมที่ชอบมากๆอีกเกมนึงนะคะคือเกม Black Angel นะคะกล่องมันจะใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนรู้สึกว่าเขาจะเป็นคล้ายๆระบบเดียวกับเกมทวานะคะซึ่งก็เป็นเกมที่ยอดนิยมมากๆทวายังไม่เคยเล่นเคยเล่นแต่ Black Angel นะคะก็
็เกี่ยวกับว่าเราเป็นยานอวกาศแล้วเราก็มีตัวโรบอทที่อยู่ในยานอวกาศเนี้ยต้องส่ง DNA ของมนุษย์โลกเนี่ยไปที่ดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่อาจจะสามารถทำให้มนุษย์โลกเนี่ยไปอยู่ที่นั่นได้หรืออะไรประมาณนี้นะคะทีมนะแต่ว่ามันจะมีแมคานิกที่ว่ามันจะเป็นเรามียานอวกาศที่ชื่อว่า Black Angel เนี่ยมันก็จะค่อยทะยานเข้าไปในอวกาศจะเป็นแถวเป็นแถบไทยใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมาต่อๆกันแล้วก็พอจบรอบก็เป็นDICE Drafting เหมือนกันนะคะก็คือเต่าเนาะแล้วก็ใช้เต่าทำแอคชั่นพอหมดปุ๊บยามันก็จะต้องเคลื่อนหน้าไปเพราะฉะนั้นทายมันก็จะหลุดออกมาแล้วมันก็จะออกไปเอาขึ้นไปวางไว้ข้างบนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีบอร์ดของตัวเองซึ่งเป็นคล้ายๆโปรแกรมมิ่งเหมือนกันนะคะซึ่งจะมีทายเทคโนโลยีแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเสียบไปที่ไหนเราก็จะแอคทีเวททายยังไงนะคะแล้วแต่สีของทายแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเสียบไปยังไงอย่างนี้นะแล้วก็จะมีการ์ดที่ทำสามารถทำมิชชั่นส่งไปทำมิชชั่นอยู่ในอวกาศได้นะคะก็แอคทีเวทใช้เต่าเนี้ยไปแอคทีเวทไอ้มิชชั่นต่างๆอะไรอย่างนี้ก็สนุกมากๆนะคะ Black Angel ค่ะโอเคต่อไปก็คือเกมมหาราชามหาราชานะคะก็จากครีเมอร์กับคิสลิงนะคะก็อันนี้เป็นเกมเก่าแล้วแต่ว่าเหมือนเขาทำออกมาใหม่เนาะแล้วก็มีโซโล่โหมดด้วยอันนี้เคยเล่นไปแค่ครั้งเดียวนะคะยังไม่ค่อยรู้สึกอินยังไม่ค่อยเข้าใจเกมนี้เท่าไหร่เนาะแต่มันจะมีเกี่ยวกับอินเดียใช่ไหมคะก็คอยสร้างวิหารอะไรต่างๆหรือศาลเจ้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีเดินทางไปรอบๆแล้วก็จำไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะมหาราชานานหมายถึงหลายเดือนแล้วแต่จำไม่ได้นะเพราะยังเล่นไปได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เล่นจบนะแต่ว่าเล่นไปได้แค่ครั้งเดียวนะคะมหาราชาโอเคมาดูอีกชั้นหนึ่งกันค่ะโอเคค่ะเราก็มาถึงอีกชั้นหนึ่งในห้องนะคะแล้วก็มันจะมีเกมอยู่ข้างบนนี้ซึ่งเกมพวกนี้อย่างเป็นเกมเด็กๆนะคะอย่าง Bingo Monopoly Scrabble Risk อะไรอย่างเงี้ยนะคะ Ice Cube มี Ice Cube ที่ก็เป็นบอร์ดเกมเนาะที่เด็กก็ชอบประมาณเหมือนว่าเล่นPolice จับขโมยโดยเราเป็นตัวเพนกวินและเป็น Dexterity Game คือต้องค่อยดีดไอ้เพนกวินให้มันกระโดดให้มันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปจับปลาแล้วก็จะมีครูนะคะเป็นแค่ police จับขโมยอย่างที่บอกไปครูต้องคอยจับนักเรียนที่เขาพยายามโดดเรียนอะไรประมาณนี้นะ ice school ก็โอเคนะเล่นกับเด็กเล่นกับเด็กดีค่ะโอเคก็มาดูชั้นข้างบนก่อนละกันนะอันนี้ก็คือเกมอันนี้เกมหายไปไหนเกมนึง ไม่รู้เกมอะไรออกไปจากตรงนี้นะ Lord of the Rings นะคะนี่เกมเก่ามากๆเป็นเกมแรกที่ซื้อบอร์ดเกมแรกที่ซื้อนะคะซื้อโดยบังเอิญจริงๆไปที่ร้านขายของมือสองแล้วก็ไปเจอเฮ้ยอะไรเนี่ย Lord of the Rings แล้วเราก็เป็นคนชอบหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ลองซื้อมาสรุปมันคือบอร์ดเกมแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นก็งงมากๆก็ไปลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไปเจอเว็บไซต์ BGG นะคะแล้วเราก็เอ้ยมาลองเล่นดูแล้วมันเป็นเกมร่วมมือกันเพราะฉะนั้นเล่นคนเดียวก็เล่นได้อย่างเงี้ยก็เล่น2มืออะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็งอกเงยขึ้นมาอย่างที่เห็นกันนะในณทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเกมที่ไม่ได้เล่นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเก็บไว้เพราะว่ามีค่าทางใจมากนะคะ Lord of the Rings ค่ะแล้วก็มี Lord of the Rings อีกอันนึงซึ่งมันก็คือเป็น LCG Living Card Game นะคะอันนี้กล่องเย็นมากๆเพราะว่าเป็นเกมแรกๆที่ซื้อเหมือนกันนะก็คือหลังจากซื้อนี่มาแล้วไปเสิร์ชใน BGG แล้วแล้วก็เหมือนหาข้อมูลแล้วก็มีคนแบบแนะนำเกมที่ควรซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อนี้มาเราก็ไม่รู้อีหน่อยไหนก็ซื้อทาง eBay เนี่ยซึ่งมันก็ถูกมากนะแต่ว่ากล่องมันก็เย็นมากๆแล้วนะคะก็แล้วก็เหมือนเขามีอันใหม่ออกมาเนาะแต่เท่าที่รู้ก็คือมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงอะไรมากมายก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้มีตัวเสริม 2-3 ตัวด้วยนะเป็นคาร์ดเกมเนาะซึ่งเป็นที่เด็กไม่ใช่เด็กบิลดิ้งหรือเปล่าเด็กคอนสตรัคชั่นเหมือนว่าเราต้องสร้างเด็กก่อนที่จะเล่นเกมซึ่งตอนหลังมารู้ว่าไม่ได้ค่อยชอบแบบนั้นเท่าไหร่เพราะว่าคิดไม่เป็นไม่รู้ว่าควรจะใช้การ์ดอะไรในอะไรถ้าเกิดมีคนเขาสร้างเด็กมาให้ซึ่งบางเว็บไซต์เขาก็มีนะเขาเหมือนว่าแนะนำมาแล้วนะคะว่าถ้าจะเล่นควีสอันนี้เล่นมิชชั่นอันนี้ควรที่จะใช้การ์ดใบนี้กี่ใบอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าทำอย่างนี้ก็ได้นะแต่เกมนี้ก็สนุกนะคะก็ยังไม่ได้คิดขายหรือไม่ได้คิดทิ้งอะไรทั้งสิ้นก็อยากจะเอามาเล่นอีกเหมือนกันนะก็เป็นการ์ดเกมนะคะเลือกการสร้างเด็กมาแล้วแล้วก็จั่วการ์ดมาแล้วก็สู้ไปยังไงจะใช้ ability ของการ์ดไปไหนการ์ดสีนี้กับสีนี้มันคอมโบกันยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะ Lord of the Rings
the card game ค่ะโอเคต่อไปก็คือเกม Sierra West นะคะอันนี้ก็ทีมเกี่ยวกับอเมริกาตะวันตกนะคะเหมือนคาวบอยอะไรประมาณนั้นนะเกมนี้ก็โอ้ก็ค่อนข้างแล้วมันมีหลายโมดูลด้วยนะแล้วก็เลือกโมดูลได้เลยว่าเราจะเล่นอันไหนซึ่งมันจะมีกฎหรือว่ามีอะไรแตกต่างกันมีทีละนิดทีละน้อยคอมโพเนนต์บางอันไม่ใช้บางอันใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมี variability ให้กับเกมนะคะไม่แค่นี้ของเกมก็ประมาณว่าเป็นการ์ดที่เราเล่นเนี่ยแล้วก็มันก็โอ้น่าสนใจดีนะมันจะมีการ์ดมาซ้อนๆทับๆกันเป็นเหมือนภูเขาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเลื่อนรถม้าของเราอะไรเงี้ยไปแล้วก็สามารถที่จะส่งคนปีนภูเขาไปก็สามารถเปิดการ์ดซึ่งเราจะอาจจะสามารถซื้อได้แล้วการ์ดที่เราเลือกเล่นอย่างเงี้ยก็เอามาทับๆกันไม่รู้เห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ย3ใบซึ่งเราก็ต้องเลือกว่าอะไรจะอยู่ข้างบนอะไรจะอยู่ข้างล่างเพราะถ้าอยู่ข้างบนก็คือเราก็จะเลือกทําหรือเลือกรับของสิ่งนั้นใช่มั้ยคะแต่ถ้าเกิดถูกซ้อนไว้อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยเราก็อดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเลือกว่าเราอยากจะทําอะไรหรืออยากจะได้ทรัพยากรชนิดไหนอย่างเงี้ยก็เอามาทับกันแบบไหนอย่างงี้นะคะก็เป็นเมคานิกที่ค่อนข้างแปลกดีเนาะไม่ค่อยมีเห็นเกมแบบทําอย่างนี้นะคะ Sierra West ค่ะโอเคต่อไปก็คือเกมวางผิดเกมซับเบอร์เบียนะคะนี่ก็ค่อนข้างเก่าแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วนะคะก็เป็นเกมแรกๆที่ซื้อมาเหมือนกันเกมบนชั้นนี้ไม่ค่อยได้หยิบเอาออกมาเล่นมากเท่าไหร่แล้วนะก็เป็นการสร้างเมืองคล้ายๆเกมซิมซิตี้นะคะก็จะมีเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยเอามาวางติดๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีถ้าสีน้ำเงินก็เป็นพวกออฟฟิศบิลดิ้งที่ทำงานสำนักงานต่างๆสีเหลืองก็จะเป็นพวกโรงงานต่างๆสีเทาก็เป็นพวกตึกของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียวก็เป็นปาร์คหรือเป็นของที่อยู่ผู้คนแล้วก็เลือกว่าเราจะวางอะไรยังไงแล้วก็อันนี้มันก็ค่อนข้างมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างผู้เล่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีไอ้ไทยที่เราเล่นในเมืองของเราเนี่ยมันจะมีผลกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบจากของคนอื่นด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเราสร้างฟาร์มไปอย่างเงี้ยแล้วก็คนอื่นเขามีร้านอาหารแล้วก็จะค่อยๆส่งเสริมกันเพราะฉะนั้นฟาร์มเราก็เหมือนว่าเราให้อาหารเขาแล้วก็เขาก็อาจจะให้เงินเราอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แข่งกันก็คือถ้าสร้างเมืองดีๆก็จะมีประชากรเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาโรงงานมาติดกับบ้านคนอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ดีก็อาจจะทำให้ประชากรลดลงซึ่งก็คือแต้มของเราตอนจบเกมนะคะอะไรประมาณนี้เนาะซับเบอร์เบียนี่ก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วโอเคต่อไปก็คือเกม Escape the Curse of the Temple นะคะนี่เป็น real time เกมแบบเล่นแบบ10นาทีต้องมีไทเมอร์นะ10นาทีจริงๆนะคะก็เหมือนคล้ายๆอินเดียนาโจนส์นะเราเป็นนักผจญภัยที่ไปติดอยู่ในไอ้วัดซึ่งมันกำลังจะถล่มลงมาเราก็ต้องรีบหาทางที่จะออกจากวัดไปให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเต๋าใช้ทอยเต๋าไปแล้วก็ต้องค่อยๆแมทช์ไอ้สัญลักษณ์บนเต่ากับไอ้บนแผนที่ของเราว่าเราจะไปที่ไหนไปถ้าจะไปทายอันนี้ไปทางทิศเหนือเนี่ยต้องการเอาสัญลักษณ์กุญแจ4ดอกแล้วก็เป็นอะไรอีกสักอันนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทอยให้ได้4ดอกอย่างที่เราต้องการจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เต่าบางอันถ้ามันเป็นกระโหลกดำทอยได้กระโหลกดำเต่าถูกล็อกนะคะไม่สามารถทำได้ไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะทอยเต๋าสีทองมาได้ซึ่งมันจะอันล็อกทุกอันไปแต่บางทีออกมาเคยทอยหลายทีเหมือนกันออกมาเป็นเต๋าดำหมดเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยทำยังไงก็คือไม่สามารถใช้เต๋าได้ก็ต้องให้เพื่อนมาช่วยเรานะคะก็คือเป็นเกมร่วมมือกันนะคะก็เรียกเพื่อนมาเฮ้ยมาที่ทายของฉันหน่อยผมมาทอยให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยเขาถ้าเกิดเขาใช้เต๋ากระโหลกทองเขาก็สามารถอันล็อกเต๋าของเราได้แล้วก็รีบออกไประหว่างทางก็ต้องเก็บเพชรนินจินดาต่างๆนานาให้ได้มากที่สุดนะคะก็จนกว่าจะ10นาทีแล้วดูซิว่าเราจะเจอทางออกและออกทันไหมทุกคนนะคะ Escape the Curse of the Temple ค่ะสนุกดี10นาทีเท่านั้นเองง่ายๆสั้นๆนะคะมันมากๆโอเคต่อไปก็คือ Black Orchestra นะคะอันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างธีมไม่ค่อยมีนะคะก็คือเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2แล้วเราก็เป็นเหมือนอยู่ในเยอรมันแล้วก็เป็นต่อต้านฮิตเลอร์แล้วเราก็มีจุดประสงค์ว่าจะต้องสังหารฮิตเลอร์ให้ได้นะคะก็ค่อนข้างธีมาติกพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันก็จะมีแผนที่ยุโรปนะเยอรมันหรือว่าประเทศติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องค่อยๆลับล่อๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะออกไปหาข้อมูลหรือไปเก็บโน่นเก็บนี่เพื่อที่จะวางพล็อตวางแผนที่จะฆ่าฮิตเลอร์ให้ได้แล้วมันจะมีเป็นการทอยเต่าเนี่ยแหละค่ะดูซิว่าเราสามารถฆ่าฮิตเลอร์ได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดเราสามารถเก็บของได้เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถ manipulate เต่าได้เช่นสามารถทอยใหม่ได้หรือว่าเพิ่มโน่นเพิ่มนี่ได้อะไรอย่างเงี้ย
นะแล้วก็ระหว่างเล่นเกมมันจะมีอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ไอ้ตัวของเราเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไปอยู่ตรงที่ที่มันอันตรายแล้วก็มีคนของฮิตเลอร์เข้าอยู่ด้วยเราอาจจะถูกจับก็ได้แล้วก็ถูกจับเข้าคุกแล้วเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนก็เป็นเกมร่วมมือกันเหมือนกันนะคะไปช่วยเพื่อนให้ออกจากคุกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างธีมาติกพอสมควรนะคะ Black Orchestra ค่ะก็สนุกดีนะที่ต่อไปก็คือ Light Chronicles Agent Decker นะคะไม่ได้เล่นนานมากแล้วอันนี้เป็นคล้ายๆแคมเปญนะก็คือเล่นไปแต่ละรอบแล้วเป็นเหมือนเอเจนต์เป็นแบบนักสืบหรือว่าเป็นสายลับอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้มิชชั่นมาแล้วก็เราจะต้องค่อยๆ ออกไปทำมิชชั่นของเราให้สำเร็จให้ได้ก็ระหว่างทางก็แน่นอนก็อาจจะค่อยๆหลบไอ้กล้องนะคะที่มันมาแล้วก็หรือว่าต้องไปเจอกับยามอะไรเงี้ยแล้วก็ดูซิว่าเรายิงไม่รู้จะไม่ได้ว่าแบบมีการต่อสู้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะคะก็เป็นการ์ดนะคะเล่นการ์ดไปว่าเราเล่นจะเล่นการ์ดชนิดไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเก็บอาจจะไปเก็บของมาได้ซึ่งมันจะช่วยเราในรอบต่อไปอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนค่อยๆเลเวลอัพไปเรื่อยๆนะคะอ๋อไม่ได้เล่นนานมากแหละจะไม่ได้ละ Light Chronicles ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งเกมเก่าที่ซื้อมานานแล้วนะคะเชกสเปียร์นะคะก็ค่อนข้างอาร์ตเวิร์คก็สวยนะก็เกี่ยวกับเชกสเปียร์แน่นอนทุกคนรู้จักนะคะก็เราเป็นเหมือนเจ้าของโรงละครอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆจ้างนักละครนักเล่นนักแสดงนะคะหลายๆคนมาแล้วก็จ้างปุ๊บก็แน่นอนต้องมีต่างจ่ายเขาแล้วก็มีการสร้างสเตจนะคะสร้างเวทีหรือว่าสร้างมีคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเกมที่นานมากแล้วเหมือนกันนะนี่ก็อย่างที่บอกไปไม่ค่อยได้เล่นนะคะก็มีไลท์ฉากเหมือนกันก็ค่อยเลื่อนฉากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสร้างเนี่ยก็มีตัวละครหลากหลายนะคะแล้วก็สร้างสเตจอย่างเงี้ยเชกสเปียร์ค่ะจำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันนะจริงๆก็เป็นเกมที่สนุกดีนะคะเพียงแต่ไม่ค่อยได้ออกมาเล่นแล้วนะคิดว่าวันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันยาวไปไหมก็ยังยาวไปอยู่ดีเนาะก็น่าจะเหลือยังเหลือตรงนี้เหลือตรงนี้เหลือตรงนี้อีกก็ไม่รู้ว่าจะอีก